ผมรู้มาว่าเจตนาที่ดีของคุณเนี่ยสร้างปัญหาชีวิตให้กับคุณมากมายถึงขนาดที่ว่าโดนฟ้องไม่ได้อยากเป็นหมอเลยอยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อวิชาชีพได้มากที่สุดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Connect Presented by AP วันนี้เราอยู่กันที่ลิทึมสาทรถือเป็น Center of Prestige ในเรื่องของสถานที่ตั้งบนทำเลศักยภาพติดถนนสาทรรายล้อมไปด้วยสถานที่แฮงเอาท์สุดชิคร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่รวมถึงศูนย์กลางเศรษฐกิจอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่เดินทางอย่างสะดวกสบายเพียง150เมตรจาก BTS สะพานตากสินเท่านั้นซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับนั่นคือนักเทคนิคการแพทย์ที่ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตัวเองและอยากส่งมอบความรู้และแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่แต่ชีวิตก็ไม่ได้มีแต่ทางราบเรียบเสมอแต่เขามองอุปสรรคเป็นบทเรียนที่ต้องฝ่าฟันให้ได้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้นั้นจะเป็นอย่างไรคงต้องฟังจากปากของเขาคนนี้หมอลับแพนด้าวันนี้เราอยู่ที่ริทึมสาทรเป็นไงการเดินทางมาที่นี่สะดวกสบายไหมครับสะดวกมากครับนั่งจาก BTS ศาลาแดงมาที่ BTS สะพานตากสินแป๊บเดียวครับใช่นอกเหนือจากการเดินทางสะดวกนะผมอยากจะให้คุณดูวิวด้านนี้ติดแม่น้ำนะครับด้านนี้ติดวิวซิตี้ไลฟ์นะครับแต่ส่วนทั้งหมดเนี่ยติดนี่ธนาคารอยู่บ้างไม่ใช่สิฮะก็แล้วแต่ว่าคุณกู้แบงค์ไหนมหานครคุณกู้แบงค์ไหนสวยมากติดแบงค์นั้นครับผมอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอาชีพคุณก่อนครับโดยชีวิตจริงของคุณเลยเนี่ยอย่างเภสัชเราก็จะเรียกหมอยาถูกต้องนักเทคนิคการแพทย์เราก็เรียกหมอแล็บถูกต้องครับก็เลยเป็นหมอแล็บแพนด้าถูกต้องครับแล้วแพนด้าเนี่ยมาอย่างไรแพนด้าเนี่ยก็คือจะสื่อว่าบุคลากรที่ทำงานทางการแพทย์อะครับเขาทำงานหนักไม่ได้หลับได้นอนอ๋อตาดำเป็นหมีแพนด้าถูกต้องครับผมแต่จริงถึงตาไม่ดำหน้าคุณเหมือนหมีแพนด้าเหมือนกันเออเขาหัวเราะจริงใจมากเลยเห็นแล้วอยากจะเสิร์ฟใบไผ่ให้เคี้ยวเล่นเลยกันอ่ะทีนี้เราลองมาทำความเข้าใจของอาชีพที่เรียกว่านักเทคนิคการแพทย์หน่อยครับค่อนข้างน่าน้อยใจคนรู้จักอาชีพนี้น้อยมากก็อย่างนี้ครับผมเปิดเพจมาเนี่ยก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยครับเพราะว่าตอนที่เราเรียนอยู่นะครับคนข้างบ้านถามคุณป้าข้างบ้านยายขายผักข้างบ้านถามว่าเอ๊ะเรียนอะไรอยู่ลูกเราก็บอกว่าเรียนเทคนิคการแพทย์จุฬาครับแกก็บอกว่าแล้วเทคนิคการแพทย์ทำอะไรทุกคนแล้วเทคนิคการแพทย์ทำอะไรจนกระทั่งจบมาผมต้องตอบคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาจะแพทย์ก็ไม่แพทย์ไปเลยยังมีคำว่าเทคนิคเข้ามาอีกใช่คือเอาจริงๆนะตอนแรกผมเข้าใจผิดด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเกี่ยวกับทำอุปกรณ์การแพทย์ป่าวอย่างนี้แล้วกันทำไมคุณตัดสินใจเรียนสายนี้ล่ะครับผมเลือกผิดเหตุการณ์เป็นยังไงฮะเหตุการณ์สมัยนั้นก็คือว่าเด็กยุคผมอ่ะอินเทอร์เน็ตหรือว่าข้อมูลข่าวสารนะครับมันยังไม่เข้าถึงเวลาที่เราจะเลือกเรียนหรือว่าสอบเอนทานเนี่ยที่พึ่งเดียวของเราก็คืออาจารย์แนะแนวอย่าว่าแต่รุ่นคุณเลยรุ่นผมเนี่ยเรายังเข้าใจว่านิเทศคือการเรียนเพื่อฝึกไปเป็นการเทศแล้วนะมีคำว่าเทศเนี่ยเรายังไม่เข้าใจขนาดนั้นเลยเทคนิคการแพทย์ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่ยิ่งยากเข้าไปอาจารย์แนะแนวเขาบอกคุณว่ายังไงฮะเป็นช่างทำเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์สิ่งนี้แหละที่ผมชอบมากเพราะผมชอบเป็นช่างผมอยากเป็นช่างผมชอบนวัตกรรมผมชอบประดิษฐ์เรียนช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์อะไรไปเลยถ้าเรียนแบบนั้นมันจะไม่ตอบโจทย์แม่เพราะว่าแม่อยากให้ทำงานสายสาธารณสุขพออาจารย์แนะนำบอกแบบนี้คุณอยากเป็นช่างแต่พอรวมกับสายสาธารณสุขที่แม่อยากให้ทำพอดีเป๊ะมันก็เลยตอบโจทย์ระหว่างเรากับแม่เราก็เลยเลือกอันนี้แหละพอไปเรียนจริงๆแล้วนั้นตรวจขี้ตรวจเยี่ยวเทคนิคการแพทย์ก็คือการทำงานร่วมกับแพทย์ในแง่เทคนิคเช่นตรวจปัสสาวะอุจจาระขี้เยี่ยวตรวจเลือดสารคัดหลั่งทุกอย่างตรวจ DNA ที่เรานิยมการตรวจเห็นไหมครับหลังๆเนี่ยมีการตรวจความเป็นพ่อแม่ลูกใช่ไหมฮะ อันนี้ก็นักเทคนิคการแพทย์เหมือนกันมันมีตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับลึกเลยแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราอยากจะเป็นไงฮะมันไม่ตรงอย่างที่เราจะเป็นนี่คือทุกวันนี้คืองานของคุณ
มันเป็นยังไงฮะกับการที่แต่ละวันคุณจะมีขี้แปลกหน้าไหมคุณดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยคุณอย่าทำเป็นเล่นไปนะทำไปอ่ะกลิ่นมันติดตัวนะแล้วเวลาเราขึ้น BTS อ่ะโอ้โหมีบางคนทำท่าแบบนี้ฮะเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นมาจากผมจากอะไรพวกนี้ยังไงคุณเอางานกลับไปทำที่บ้านเหรอเปล่าๆครับเตือนไม่ทันไว้เอากลับบ้านสักสามก้อนแล้วกลิ่นซ่อนเลนส์อยู่แล้วมันติดเสื้อผ้าเรานั่นคืองานของคุณเทคนิคการแพทย์คือทำสิ่งนี้เรียกคุณว่าหมอแล็บครับแล้วเจตนาเริ่มต้นก็คือว่าคุณก็อยากจะเปิดเพจเพื่อทำความเข้าใจให้กับคนรอบข้างรวมไปถึงคนทั่วไปที่เขายังไม่มีความรู้เรื่องชนิดนี้ถูกต้องครับเพราะว่าตัวเนี้ยพอเป็นหมอแล็บปุ๊บไอ้นี่ทำงานในแล็บไม่เคยได้ออกมาพบปะประชาชนเลยแต่เท่าที่ผมดูในเพจคุณเนี่ยกลายเป็นว่าประโยชน์ของเพจคุณคือการอธิบายเรื่องราวทางการแพทย์ให้คนทั่วไปเข้าใจในภาษาที่ง่ายและสนุกผมบอกเลยนะว่าสิ่งที่คุณทำเป็นเรื่องที่ดีมากฮะเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเนี่ยเกี่ยวกับการรักษาโรคเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นมากคนเราทุกคนก็ควรจะรู้นะแต่ปัญหาคือเฮียแม่งยากชิบหายเลยไม่เข้าใจฟังหมอพูดแล้วแม่งไม่เข้าใจพอมีคนแบบคุณเนี่ยมาทำให้มันเข้าใจง่ายๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีผมก็เลยไม่แปลกใจที่มันจะได้รับความนิยมจริงเหรอครับจริงผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เราโคตรต้องการอยากรู้อ่ะแต่คุณเชื่อไหมครับว่าการที่ให้ความรู้พวกนี้มันเป็นดาบสองคมมากๆเลยคือแบบถ้าเราให้ความรู้ผิดนิดเดียวความรู้มันเปลี่ยนตลอดเวลาไอ้ความรู้ทางการแพทย์มันไม่เหมือนความรู้อย่างอื่นที่อยู่นิ่งๆได้นานมากแต่ทางการแพทย์เนี่ยแป๊บเดียวมีการวิจัยเพิ่มมันเปลี่ยนละทีนี้เราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะไรผิดหรือโพสอะไรผิดนิดเดียวอ่ะเอาแล้วมีคนแคปปั๊บนะครับเอาไปอธิบายต่อว่าไอ้เนี่ยพูดผิดนะคำเนี้ยเพจทางการแพทย์มันจะเป็นอย่างนั้นเลยครับมันจะผิดไม่ได้เลยผมรู้มาว่าเจตนาที่ดีของคุณเนี่ยสร้างปัญหาชีวิตให้กับคุณมากมายมากมายครับครับถึงขนาดที่ว่าโดนฟ้องเพราะว่าเอางี้ก่อนเป็นเรื่องโดนฟ้องเนี่ยผมได้ยินมาหลายเรื่องปกติเนี่ยคุณก็ไม่ได้ใช้ชื่อนี้คุณใช้ชื่อทางตำแหน่งทางเทคนิคการแพทย์เลยตอนแรกใช้ชื่อตัวเองเลยทนพจุดย่ออะไรนะทนพทนพจุดภาคภูมิเดชหัสดินใช้อย่างนี้เลยครับทนพย่อจากเทคนิคการแพทย์ทีนี้ทำไมต้องใช้คำนี้เพราะผมรู้สึกว่าเราทำเพจอะเฮ้ยนี่มันเพจของเราเรามีอะไรเราก็รับผิดชอบของเราไปเลยจะโพสต์ดีโพสต์ไม่ดีเป็นชื่อเรารับผิดชอบเต็มๆสองถ้าสมมติว่าเราดังขึ้นมาคนก็จะมาดูว่าเฮ้ยไอ้ทนพมันย่อมาจากอะไรวะไปสืบย้อนกลับไปอีกเราก็จะได้ตอบเขาอย่างภาคภูมิใจว่าเทคนิคการแพทย์ไงคุณแต่กลายเป็นว่าการใช้ชื่อนี้กลายเป็นผลลบกลายเป็นผลลบปรากฏว่าเพจผมมันเป็นเพจที่สนุกสนานมากกลายเป็นว่าคนบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกันก็มีคนที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันนี่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยพูดที่ไหนนะครับแล้วเราหวั่นไหวด้วยไงแม้จะคน2คนเป็นพี่เป็นน้องเราเงี้ยคนในวิชาเดียวกับคุณคนในวิชาชีพเดียวกับคุณเค้าให้ผลว่าอะไรฮะส่วนใหญ่เค้าชอบนะครับมีส่วนน้อยๆเค้าบอกว่าเอาชื่อวิชาชีพมาเล่นได้ไงมันมีชื่อวิชาชีพอยู่ในเพจมีทนพจุดแต่ไอ้บ้านี่มันเล่นอะไรเนี่ยมาทำตาดำมาเล่นอะไรในเพจซึ่งมันทำให้ภาพลักษณ์วิชาชีพเสียหายมันเสียหายยังไงฮะหรือว่าวิชาชีพของคุณห้ามสนุกสนานเฮฮาไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคำพูดเนี้ยทำให้ผมบั่นทอนจิตใจมากผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นคน2คนหรือกี่คนก็แล้วแต่เนี่ยมาติดติงอ่ะมันก็ควรจะยอมรับฟังได้นะพอเรารับฟังปุ๊บเราก็มองว่าเออมีเหตุผลงั้นเปลี่ยนเลยไม่เอาวิชาชีพก็ได้แต่ก็อยากจะให้สื่อถึงวิชาชีพดีเพราะเจตนารมณ์แรกของเราก็คืออยากโปรโมทวิชาชีพไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเลยก็เลยไปค้นในอินเทอร์เน็ตว่าคำไหนบ้างที่มันจะสื่อไปถึงเทคนิคการแพทย์ได้โดยไม่ต้องใช้คำว่าเทคนิคการแพทย์ให้คนที่เขาไม่ชอบเกิดอาการไม่ดีขึ้นมาเกิดความรู้สึกไม่ดีขึ้นมาก็เลยเปลี่ยนเป็นหมอแล็บเพราะไปเจอบทความนึงนะครับพอดีมันครบ50ปีเทคนิคการแพทย์พอดีมีบทความนึงเขาก็เขียนว่าหมอแล็บตรวจโรคให้คุณมากกว่า50ปีผู้อยู่เบื้องหลังเฮ้ยเราชอบมากคำนี้ในคอลัมนิสต์เขาใช้ชอบมากเราก็เลยหยิบคำว่าหมอแล็บเข้ามาแต่ถ้าพูดหมอแล็บอ้าวเดี๋ยวจะหายกลายเป็นว่าเหมารวมทุกคนไปซะอีกทำ
เราก็เลยเติมแพนด้าเพื่อสร้างเรียกอะไรแสดงความเป็นตัวเราแล้วใช้คำว่าหมอแลบจบไหมจบไหมไม่จบไม่ยังอีกไม่จบมีคนไม่ชอบอีกพอใช้หมอแลบปุ๊บทีนี้โอ้โหดังกว่าเดิมอีกครับดังกว่าเดิมจากแสนเป็นล้านทีนี้มีหมอมาแล้วมีแพทย์มาแล้วเฮ้ยเทคนิคการแพทย์เรียกว่าหมอแล้วเหรอนึกออกไหมฮะเราก็อ้าวเฮ้ยแก้เพื่ออันนี้มาเจอสิ่งนี้แต่ว่ามันแก้กลับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอัลกอริทึมของ Facebook อ่ะถ้าเราเปลี่ยนชื่อกลับไปกลับมาบ่อยๆมันจะเขาเรียกว่าเพจปิวมันจะตัดหายไปเลยเพราะถือว่าสันนิษฐานได้ว่าเรามีการซื้อขายเพจซื้อมาเปลี่ยนชื่อไงครับมันมีระบบป้องกันอยู่ใช่มันมีระบบป้องกันอยู่นะฮะเป็นหมอแลบก็ยังมีประเด็นครับผมว่าไอ้คำว่าหมอบางทีมันก็มีบริบทหลายอย่างนะหมอดูหมอดินก็เรียกหมอดินหมอนวดหมอข้าวหมอทำขวัญนาคหมอเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ท้ายสุดคุณก็ยืนหยัดอยู่ได้ในความเป็นหมอแลบแพนด้าของคุณไม่ได้อยากเป็นหมอเลยอยากเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อวิชาชีพได้มากที่สุด